มี4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือทำอะไรก็ได้ที่เราชอบใจแต่ว่าความสุขแบบที่1นี้แป๊บเดียวหายพอจบกิจกรรมสร้างอีกแล้วความสุขแบบที่2เขาเรียกว่าศิลปะบำบัดหรือ art therapy นะครับ3ครับเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดความสุขระดับที่4นะครับซึ่งเขาเรียกว่าธรรมะบำบัดแค่คิดดีพูดดีทำดีก็คือการทำให้จิตใจมีความสุขแล้วออกครับ no ครับออกครับเข้าครับออกครับเข้าครับออกครับเข้าครับออกครับดูเข้าครับออกครับเข้าครับออกครับเข้าครับออกครับแต่ช้าแล้วนะเข้าครับออกครับดูเข้าครับออกครับเข้าครับออกครับและเข้าครับออกครับ